้านี้กับ SME เรื่องแรกที่เราจะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเนี่ยเป็นเรื่องของการวัดกำลังซื้อห้างไอทีปกติแล้วเวลาคุณจะซื้อสินค้าอย่างประเภทโน้ตบุ๊กถือมือถือเนี่ยคุณจะไปที่ห้างไหนก็ถ้าดิฉันเหรอดิฉันไปนี่นะพันทิปพันทิปก็โอเคนะพันทิปโอเคเลยใช่ไหมคะช่วงนี้แต่เท่าที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือมีฟอร์จูนพันทิปพลาซ่ามาบุญครองหลักๆเลยที่กรุงเทพมหานครนี่แหละแต่ว่าทั้ง3ห้างด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าน่าจะต้องมีการปรับตัวเพราะว่าพูดถึงเรื่องราวของกำลังซื้อที่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ช่วงกลางๆปีที่แล้วเนี่ยกำลังซื้อของผู้บริโภคอาจจะมีการลดลงแต่ว่าทั้ง3ห้างเองเขาก็จะมีการปรับตัวนะคะโดยทางฟอร์จูนเองก็บอกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทางการเมืองก็อาจจะเป็นปัจจัยรองของเขานะคะที่จะเป็นผลกระทบกับบรรยากาศการซื้อขายในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางบริษัทเขาก็คาดการณ์กันเอาไว้ว่าตั้งแต่ไตรมาสที่2เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงที่เริ่มมีสินค้าใหม่ๆแล้วก็คาดว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นส่วนในเรื่องของทิศทางของการตลาดค้าปลีก IT ในกลุ่ม IT Mall นะคะหรือว่าห้างที่จำหน่ายสินค้า IT ที่คาดว่าในปีนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นการปรับตัวจากการขายสินค้า IT เพียงแค่อย่างเดียวสู่การเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์หรือว่ารวบเทคโนโลยีดิจิตอลในทุกอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะสำหรับ IT Mall Fortune นะคะหลังจากที่เขามีการปรับโฉมครั้งใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมาเขาก็ได้รับการตอบรับบอกว่ามีคนเนี่ยนะเข้าใช้บริการภายในห้างเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เริ่มขยายจุดขายจากที่เคยเป็นห้าง IT โดยเฉพาะนะคะแต่มาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้ากลุ่มเครื่องเสียงอุปกรณ์ดนตรีแล้วก็กล้องดิจิตอลจากร้านค้าแล้วก็แบรนด์ดังๆนะคะที่เข้ามาเปิดสาขาภายใน IT Mall Fortune แล้วก็มียอดคนเดินต่อวันเนี่ยนะคะราวๆ 36,000 คนซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะตามที่ทางด้านผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท CP Plaza จำกัดนะคะคุณชัยวัฒน์เอมวงศ์ท่านได้ออกมาบอกในเรื่องนี้ส่วนห้างพันทิพย์เนี่ยก็บอกว่าถึงยุคที่จะต้องปรับตัวแล้วเพราะว่าสำหรับพันทิพย์เองเนี่ยถือว่ากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังปรับตัวเช่นกันโดยเฉพาะแผนการปรับปรุงศูนย์เดิมที่มีอยู่ซึ่งจะเปิดให้บริการมาแล้วกว่า29ปีเนี่ยตอนนี้โดยยังอยู่ในช่วงของการปรับแบบแล้วก็วางแผนโฉมใหม่ของพันทิพย์นะคะที่คาดว่าจะมีรายละเอียดชัดเจนภายในไตรมาสแรกของปีนี้นี่แหละค่ะก็บอกว่าส่วนแนวโน้มของการขายสินค้า IT ปี2557เนี่ยคาดว่าน่าจะเริ่มมีการปรับตัวที่ชัดเจนตั้งแต่ปลายไตรมาสแรกเป็นต้นไปซึ่งก็คาดว่านะคะจะเป็นช่วงสถานการณ์ที่การเมืองเนี่ยน่าจะมีการเริ่มคลี่คลายอีกห้างนึงก็คือห้างมาบุญครองมาบุญครองบอกเลยว่าเรื่องราวของการขายอยู่ในห้างเพียงอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนอกจากมีการเปิดหน้าร้านแล้วนะการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้บริโภคนี่แหละที่จะต้องทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าเรื่องราวของการขายสินค้าเนี่ยก็บอกว่าจะมีการเปิดขายผ่านทาง Facebook ทาง Twitter Instagram ต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากการเปิดหน้าร้านนะคะเพราะว่าการค้าขายออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าผลกระทบที่ผู้ประกอบการได้บอกก็คือเรื่องของการซื้อขายที่ช่วงนี้อาจจะเงียบเหงาไปมากเช่นกันนี่แหละนะคะก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของการชุมนุมทางด้านการเมืองไปบ้างนั่นแหละสินะนี่พันทิปของดิฉันกำลังจะปรับปรุงใช่ไหมคะกำลังจะรีโนเวทใหม่ฟอร์จูนเขารีโนเวทมาแล้วใช่ใช่เพราะว่าที่ฟอร์จูนรีโนเวทนะที่ฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางซีฝั่งของเซ็นทรัลพระรามเก้าด้วยไงเขาทำขึ้นมาใหม่ไงตรงข้ามกันเลยมีการแบบว่าบัฟกันเล็กน้อยไฟกันนิดนึงเพราะว่าแหมไฟของเซ็นทรัลพระรามเก้าสว่างนะฟอร์จูนก็สว่างนะสว่างเหมือนกันแต่เขาปรับใหม่แล้วก็ดูสวยขึ้นนะดิฉันว่าแต่อยู่ตรงข้ามกันนี้ต้องสู้กันหน่อยนั่นน่ะสิแต่ว่าทาง Fortune เขาก็เจาะกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะแหละนะคะนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะของผู้ประกอบการนี่อาจจะเป็นขนาดใหญ่สักเล็กน้อยเนาะเพราะว่าเป็นห้างที่ใหญ่เลยทีเดียวนะคะเรามาดูกันค่ะคุณผู้ชมในปีนี้ปีม้าทองนะคะผู้ชมค่ะการที่จะทำธุรกิจต่างๆเอาใจคุณผู้หญิงเนี่ยนะมีหลากหลายธุรกิจเลยค่ะที่เขาบอกว่าจะเป็นดาวรุ่งในปีนี้เพราะว่าดาวร่วงในปีที่แล้วเนี่ยก็มีเยอะนะแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะจะเป็นกำลังซื้อที่สำคัญค่ะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยต้องมองกลุ่มเป้าหมายนะโดยเฉพาะกลุ่มของคุณผู้หญิงเพราะว่าการเลือกซื้อสินค้าของคุณผู้หญิงเนี่ยนะการตัดสินใจเนี่ยบางทีมักจะเร็วนะแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยอาจจะอยู่ที่คุณผู้หญิงถ้าเกิดไปกันแบบครอบครัวใช่ นะคะถึงใครจะหาเงินมาได้ยังไงเราอาจจะไม่สนใจแต่การตัดสินใจอยู่ที่นี่ใช่ไหมนะคะดิฉันให้ดิฉันดาวธุรกิจเรื่องของความสวยความงาม
แน่นอนอยู่แล้วนะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับดาวรุ่งในปีนี้นะคะค่ะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของคุณเพนทิพย์นะคะพรจเดชค่ะท่านนายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยก็บอกนะคะว่าธุรกิจในปีนี้มีโอกาสจะเติบโตที่สูงเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะธุรกิจสำหรับคุณผู้หญิงเรื่องของกระแสความสวยความงามกระแสการดูแลสุขภาพเทคโนโลยีการสื่อสารรวมถึงการเข้ามาของสื่อโทรทัศน์ดิจิตอลหรือว่าทีดีดิจิตอลนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะในการโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็การทำการตลาดให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะอย่างที่บอกกันค่ะว่าแนวโน้มนะทั้งในประเทศไทยด้วยในต่างประเทศด้วยอย่างอเมริกาเนี่ยแนวโน้มสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงเนี่ยก็สูงขึ้นนะอย่างไทยก็เช่นเดียวกันแนวโน้มธุรกิจเกี่ยวกับคุณผู้หญิงก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแหมเครื่องสำอางเนี่ยยังครองแชมป์ดาวรุ่งมาเป็นอันดับหนึ่งเลยคุณเมทินีนอกจากนี้นะคะทางด้านของคุณพงพันธ์ค่ะเจียวิริยพันธ์นะคะท่านเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่กระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาบอกเช่นเดียวกันค่ะว่าทางกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาก็มีการสนับสนุนนะคะผู้ประกอบการนะทั้งทางด้านของการเพิ่มศักยภาพนะคะแล้วก็การแนะนำความรู้ในเรื่องของการตลาดให้กับผู้ประกอบการด้วยนะมาดูดาวรุ่งในปีนี้ดาวรุ่ง10อันดับนะมาที่อันดับแรกนี่จะเป็นธุรกิจการแพทย์และความงามค่ะต่อด้วยธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสารธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจออร์แกไนซ์นะคะอันดับที่4บอกว่าเป็นธุรกิจทางด้านของเม็ดพลาสติกนะต่อมาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาธุรกิจท่องเที่ยวเคมีภัณฑ์ประกันชีวิตเครื่องดื่มธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะแนวดิ่งเขาบอกแบบนี้แล้วก็ถุงมือยางแล้วก็ถุงมือการสำรวจนะแต่อันดับสุดท้ายที่เป็นดาวรุ่งในปีนี้ก็คือธุรกิจกลุ่มพลังงานและพลังงานทดแทนที่พาดหัวหนังสือพิมพ์เมื่อช่วงแรกที่เราบอกไปแต่ว่านี้คือเน้นในเรื่องของความงามคุณผู้หญิงเป็นหลักนี่แหละนะก็ยังไงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็ลองดูละเพราะว่าคุณผู้หญิงเนี่ยมีกำลังซื้อที่สำคัญนะจริงๆเราสองคนมีกำลังซื้อที่สำคัญแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อที่สำคัญด้วยนะลองดูเจาะกลุ่มคุณผู้หญิงไปเลยเชื่อว่ายังไงก็ไม่ร่วงแน่ๆผู้ประกอบการเดินตรงมาหาคุณเมทินีเลยนะคะนะคะเดี๋ยวไปดูการเรื่องราวของธุรกิจแอนิเมชันกันบ้างก็บอกว่าแอนิเมชันของประเทศไทยเราเนี่ยเนื้อหอมมากเลยนะคุณปฏิตาเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาขอเข้ามาร่วมลงทุนด้วยเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านคุณนิธิพัฒน์สมสมานนะคะท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยก็เปิดเผยนะคะว่าแนวโน้มในเรื่องของแอนิเมชันโดยเฉพาะของประเทศไทยในปี2557ปีนี้นี่แหละก็คาดว่าน่าจะเติบโตไม่น้อยกว่าปี2556ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ประมาณการว่าน่าจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 5% คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาทนะคะก็บอกว่าผู้ประกอบการแอนิเมชันไทยเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองในประเทศที่มีการชุมนุมแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลงเพราะว่าผู้ผลิตไทยเนี่ยนะคะมีความสามารถในการผลิตสินค้าที่โดดเด่นในตลาดอาเซียนแล้วก็ตลาดไทยคุณนิธิพัฒน์อีกบอกอีกว่านอกจากปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีการชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทยเราแล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่เนี่ยนะคะแต่พบว่ามีบริษัทแอนิเมชันจากประเทศญี่ปุ่นจำนวนกว่า20รายนะคะเข้ามาศึกษาตลาดแล้วก็มีแผนร่วมทุนกับ SME ไทยโดยอยู่ระหว่างการทำวิจัยเพื่อศึกษาเอกชนไทยแล้วก็ตลาดไทยอย่างจริงจังด้วยแล้วก็นักลงทุนจากญี่ปุ่นเนี่ยนะก็ให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนด้วยโดยเฉพาะเรื่องของแอนิเมชันไทยนี่แหละค่ะนะคะปัจจุบันนี้นะเขามีบริษัทแอนิเมชันของไทยอ่ะมากกว่า100รายแล้วนะคุณปณิตาแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมเนี่ยประมาณ50บริษัทด้วยกันเก่งๆทั้งนั้นเลยเนาะเก่งจริงๆแอนิเมชันไทยนะคะเราจะเห็นแต่ละอย่างหนังที่ออกมาเลยนะการกล้วยการกล้วยของการตนานะน่าสนใจมากฉันคิดว่าเฮ้ยนี่ฝีมือของคนไทยเหรอนั่นน่ะสิเทียบแข่งกับต่างชาติได้เลยอ่ะได้เลยแล้วเขาก็มาดูของเราแล้วเขาก็ชื่นชอบด้วยเนาะนะคะค่ะมาดูในเรื่องของการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในปี2557หรือว่าปีนี้กันบ้างนะคะของผู้ประกอบการ SME ค่ะทางด้านของสสว.เขาทำการวิเคราะห์มาค่ะคุณผู้ชมคะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขามีการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยก็บอกเลยนะคะว่าเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวในอัต
รานะคะ 4.5% โดยจะเป็นการขยายตัวของกลุ่มผู้ประกอบการ SME อยู่ที่ 4.3-4.7% ค่ะมาดูกันว่าปัจจัยอะไรทำให้ธุรกิจขยายตัวได้ขนาดนี้นะคะปัจจัยแรกค่ะก็บอกว่าเป็นปัจจัยภายนอกก็คือเรื่องของการส่งออกสินค้าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะรวมถึงค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากการลด QE ของสหรัฐด้วยนะคะปัจจัยที่2เป็นการนำเข้าทั้งสินค้าแล้วก็บริการโดยรวมคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานี่แหละค่ะปัจจัยต่อมาก็คือปัจจัยภายในประเทศกันบ้างมีผลมาจากการขยายตัวดีเกือบทุกด้านทั้งด้านของการใช้จ่ายครัวเรือนการลงทุนนะคะแล้วก็การใช้จ่ายของภาครัฐด้วยส่วนปัจจัยที่4จะเป็นการบริโภคของครอบครัวค่ะหรือว่าครัวเรือนในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ารายได้ของประชากรเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะส่วนปัจจัยที่5คือการใช้จ่ายของรัฐบาลก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะสุดท้ายค่ะปัจจัยที่6การลงทุนทั้งภาคเอกชนของประเทศส่วนใหญ่ก็คาดว่าเป็นการเติบโตจากการลงทุนของรัฐบาลที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตรา 9.9% จากโครงการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะนั่นก็เป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะโตขึ้นและทำให้ผู้ประกอบการของไทยเราเนี่ยนะคะเห็นทิศทางที่สดใสในการทำธุรกิจใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ www.sme.go.th ค่ะอ๋อเป็นเว็บไซต์ของทางสสว.เขาหรือเปล่าใช่แล้วโดยตรงเลยเข้าไปคลิกดูกันได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องราวของ SME ต่างประเทศกันบ้างวันนี้เราจะไปกันที่กัมพูชาช่วงหน้าค่ะ